อยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มีอยู่บนโลกนี้กันยังไงเพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวันหรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหมเมื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดายเมื่อเราจะต้องจากไปแล้วก็จบเวลาที่ต้องจากไป